พวกคุณเข้าใจหรือยังพวกคุณชอบการเต้นรำแบบไทยไหมใช่พวกเราชอบคุณชอบการเต้นรำแบบไทยไหมใช่ฉันชอบนะคะพวกเราพวกคุณมีมากกว่าหนึ่งฉันคุณหนึ่งงงไหมคะงงงงอย่างคนเดียวครูถามนัทนิชา Do you like Thai dances คุณชอบการเต้นรำแบบไทยไหมนัทชาตอบคนเดียว Yes I do ใช่ฉันชอบแต่ถ้าครูถามทั้งห้องเลย Do you like Thai dances พวกคุณชอบ Thai dances ไหมพวกคุณตอบว่าชอบดังนั้นพวกนักเรียนทั้งหมดทั้งห้องก็ต้องเรียกตัวเองว่าพวกเราไม่ใช่ชั้นแล้วถูกต้องไหมคะก็ต้องตอบว่า yes we do เข้าใจหรือยังเออนะคะอย่างนี้นั่นเองนั้นถ้าถามว่า do they like Thai culture do they like Thai culture พวกเขาชอบวัฒนธรรมไทยไหมตอบก็คือ yes they do ถาม they ตอบ they แต่ถ้าถาม I ตอบ you ถาม we ตอบ you เข้าใจหรือยังหรือถ้าตอบให้ยาวกว่านั้นก็ใส่ประโยคไปค่ะก็เป็นการทวนประโยคถามว่า Do you like Do you like Thai dances Yes I like Thai dances Do we like Thai culture Yes You like Thai cultureใช่ไหมคะเพียงแค่ตอบแต่ว่าก็ทวนคำถามไรอะไรก็เอามาใส่ด้วยโอเค understand yes check note this your notebook จดบันทึกแต่ว่าถ้าจดทั้งหมดนี้มันจะเหนื่อยใช่ไหมคะเรื่องหนึ่งประโยคยกเว้นไอเรื่องหนึ่งประโยคตั้งคำถามในสมุดแต่ต้องตอบ2อันสมมุตินักเรียนเลือกว่าDo you like Thai festivals? Do you like Thai festivals? นักเรียนเลือกประโยคนี้ก็คือการถามว่าคุณชอบเทศกาลไทยไหมคำตอบก็คือ yes I do หรือ yes I like Thai festival เข้าใจหรือยังคะฉะนั้นเลือกหนึ่งคำถามเขียนหนึ่งคำถามแล้วก็หนึ่งคำตอบมีใครไม่เข้าใจมั้ยคะมีมั้ยคะมีใครเลือกดู i มั้ยมีมั้ยคะไม่มีมีใครเลือกดู u มั้ยคะโอเคทีนี้ข้างหลังแล้วแต่นักเรียนนะคะเขียนไปเลยใครเรียกดูอยู่ใครจะเป็น Do you like Thai dances ใครจะเป็น Do you like Thai festivals ใครจะเป็น Do you like Thai culture Do you like Thai horses Do you like Thai games ก็เลือกเอา1อันเลือกแค่1อันแล้วก็อย่าลืม question mark ด้วยเพราะว่า question mark เป็นอะไรคะเป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่เราใช้สำหรับประโยคคำถามโอเคไหมคะเรียบร้อยนะทีนี้ใครใช้คำถามอยู่นั้นคำตอบตรงนี้ต้องเติมอะไรคะ I แล้วตรงข้างหลังถ้าเป็นไรตรงข้างหลังใครใช้ตัวไหนก็ดึงตรงนั้นลงมาใครถามด้วย Thai dances ก็ดึง Thai dances มาใส่ใครถาม Thai festivals ก็ดึง Thai festival ใครถาม Thai culture ก็ดึง Thai culture ใครถาม Thai houses ก็ดึง Thai housesThai games, Thai games. Understand? Yes. Yes. แต่ถ้าใครถาม Do we? ใครถาม Do we? คำตอบตรงนี้ต้องเติมอะไรคะ You. นะต้องเติม You. ถูกต้องไหมคะ
นะถ้าใครถาม do we like Thai dance คำตอบคือ yes you do yes you like อะไรช่องนี้ก็ลงมาแต่ถ้าใครถาม do we do they คำตอบตรงนี้ก็เป็น yes they do หรือ yes they like dot dot up to you Thai dances Thai festival Thai culture Thai horses and Thai game or Thai game okay understand yes yes who say no มีใครบอกว่า no มีไหมมีไหมคะใครไม่รู้เรื่องมีไหมคะใครยังไม่ได้คำถามใครเสร็จแล้วยกมืออ่ะคนที่เสร็จแล้วไหน stand up show me your question then answer เสร็จแล้วด้วย please okay do you like Thai culture yes I like Thai culture the another question yes I do you have to likeShort answer also in your notebook ฉะนั้นเวลาตอบให้เขียนทั้งสองอันเลยค่ะคำตอบให้เขียนทั้งสองอันคือ yes I do แล้วก็ yes I like Thai culture โอเค next one do you like Thai games okay answer do we like Thai games you answer yes you doOkay, try again. Say the question. Do we like Thai games? Okay. Yes, you do. Yes, you like Thai games. Yes, you like Thai games. Very good. Sit down. Next one. Do you like Thai festivals? Yes, I do. Yes, I like Thai festivals. Well done. Okay, next one.Do you like Thai culture? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I like Thai culture. Very good. Yes, I like Thai culture. Sit down. Thank you. Next one. Do you like Thai games? Yes, I do. Yes, I like Thai game. Very good. That's right. That's on example, right? It's correct example, it's correct sentence, correct answer. Okay. Can I pass this slide? Yes or no? ครูผ่านได้ยังคะสไลด์นี้ Yes, you can. Can I pass this slide? Yes, you can. ก็คืออนุญาตให้ครูผ่านได้ก็ครูก็ไปแล้วนะคะไปได้ยังคะ Yes, you can. Okay, all right. มีใครยังไม่เสร็จไปไหมยังไม่มีนะคะเอาผ่านเหมือนเดิมแต่อันนี้เราจะไม่ say yes แต่เราจะ say no นักเรียนถามค่ะ Do I like Thai dances อย่าลืม question mark ด้วยนะคะตัวเล็กนิดนึงnext oneเดี๋ยวครูให้ดูหมดเลยดีกว่าเพราะว่านักเรียนเรียนแล้วทีนี้เราจะตอบโน้กันเลยโอเค Say the question Do I like Thai dances Answer No, do I like Thai dances You have to answer No, you don't Okay Answer againOkay, understand? Next question. Do you like Thai festivals? Answer. No. I don't like Thai festivals. Very good. Next sentence. Do we like Thai culture? Answer. No, you.No,
โอเค next oneHouses. No, they don't like my houses. Okay, again, you. Do you like my games? No. Do you like my games?Okay, choose one question, then answer to form your notebook. เหมือนเดิมค่ะเรื่อง1ประโยค for question สำหรับคำถามนะคะเรื่อง1ประโยคสำหรับคำถามจะเลือกประธานตัวไหนก็ได้นักเรียนควรจะใช้ประธานตัวที่ไม่เหมือนกับตอบ yes ละกันนักเรียนจะได้ฝึกไปในตัวนะคะอย่างประโยคแรกที่ตอบ yes นักเรียนเลือก you ประโยคที่2นี้อาจจะเลือก weหรือ day อย่าให้เหมือนกันแล้วตอบ no ตอบ2ฟอร์มนะคะฟอร์มสั้นกับฟอร์มยาวนะในรูปแบบสั้นและยาวตอบ2อันมีใครไม่รู้เรื่องมีไหมคะไม่มีนะเดี๋ยวดูสิคะโอเค very good สังเกตคำว่าไทยจะขึ้นต้นด้วย T ตัวใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นคำเฉพาะนะแล้วทุกตัวนักเรียนดูเติม S หมดเลยยกเว้น culture เพราะว่า culture เป็นคำนามนับไม่ได้ถือว่าเป็น uncountable noun ถ้าไปดูใน dictionary จะเป็น cu sorry nu นะคะ nu เป็นตัว n กับตัว u นะคะหมายถึง uncountable noun แต่ตัวอื่นเนี่ยจะเป็น ncนั้น culture มีตัวเดียวนะคะเป็น uncountable noun ส่วนคำว่า art ที่เป็นหัวข้อวันนี้เป็นได้ทั้งคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้อาจจะเห็นบางตัวที่เติม s บางตัวไม่เติม s แต่ถ้าเติม s นั้นหมายความว่าแปลว่าศิลปะแต่ถ้าไม่เติม s หมายถึงงานผลิตที่เกี่ยวกับศิลปะนะคะฉันครูเลือกหัวข้อที่ไม่เติม S เพราะว่าเราพูดถึงอาร์ตหลายแขนงนะเป็นสิ่งที่ผลิตออกมาในรูปแบบของศิลปะนั่นเองโอเค finish or not finish have you finish yes I have you finish Okay, yes, I have. Because I asked you, have you finished? Yes, no question, answer. นะเป็น yes, no question ด้วยนะคะถ้าตอบ yes, no อะไรก็ตามที่ขึ้นต้นสังเกตว่าการถามแบบ yes, no question เวลาตอบเราสังเกตที่ตัวหน้าถามดูตอบดูถาม can ตอบ can ถาม is ตอบ is ถาม have ตอบ have ขึ้นอยู่กับประธานที่อยู่ข้างหน้านะคะเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะที่นักเรียนเรียน2สไลด์มานี้ เป็นประธานพหูพจน์นะคะช่องนี้เป็นประธานที่เป็นพหูพจน์เป็นคำสำนามพหูพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ทีนี้เราจะไปดูประธานตรงช่องนี้เราเรียกว่าประธานช่องนี้เราเรียกว่า verb แท้ช่องนี้เราเรียกว่า verb ช่วยช่องนี้เราเรียกว่าส่วนขยายนะคะส่วนขยายส่วนเติมเต็มประโยคทีนี้ตอนนี้เราจะไปดูเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนคำนามพหูพจน์เป็นคำนามเอกพจน์ฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนดูว่าตรงไหนเปลี่ยนไปบ้างไปเลยนะคะ Can I pass this slide? Yes. Yes. ใครเปลี่ยนคะ Yes, you can. โอเคครูเปลี่ยนนะคะนักเรียนไม่ได้เปลี่ยนตัวไหนเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนประธานเป็นเอกพจน์แล้วเนี่ย Das